วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่18กันยายน2536เวลา 7:42 นนั้นตรงกับเช้าวันเสาร์ขึ้น3ค่ำเดือน10ของปีระกาไก่น้ำคุณมีเลข4เลข9เป็นเลขนำโชคและมีสีขาวสีทองเป็นสีถูกโฉลกสำหรับคำถามแรกที่คุณถามถึงการงานและชีวิตในวันข้างหน้าว่าอนาคตจะมีแนวทางอย่างไรเพราะการดำเนินชีวิตณปัจจุบันนี้ตัวเองมีความรู้สึกว่ายังทำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ในมือที่มีรายละเอียดให้เห็นน้อยแต่มีเส้นหลักของชีวิตเกิดขึ้นชัดเจนเป็นมือที่มีอนาคตมีความมั่นคงขึ้นมาจากความสามารถของตัวเองอยู่แล้วเพราะเป็นเส้นชีวิตที่มีความคมชัดเดินทางสะดวกไปตลอดทางแบบนี้นี่เป็นชีวิตที่มีอิสระเป็นคนปีไก่ที่มีความสุขสบายย่อมเป็นชีวิตของคนที่มีความสุขมากคนหนึ่งเพราะมีสมองเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีความมั่นคงในหน้าที่การงานและมีเส้นใจที่มีความตั้งใจแน่วแน่ในการดำเนินชีวิตให้ไปในทิศทางที่ตนเองมีความสุขได้แต่สาเหตุที่ทำให้ตนเองมีความกังวลกับอนาคตข้างหน้าก็คือความตั้งใจที่มีมากจนอยากจะให้ความสำเร็จนั้นมันเกิดขึ้นภายในวันสองวันนี้เลยจึงทำให้ไก่น้ำมีความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าชีวิตกำลังจะย่างเข้าสู่วัยเลข3ของการเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอยู่ด้วยไม่ว่าใครก็ตามก็ย่อมมองหาความสำเร็จไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งและนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณจะมีความผันผวนและมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือตั้งแต่อายุ29 30 31 32ไปจนถึง33ปีเต็มของคุณเป็นช่วงเวลา5ปีที่เป็นหัวเลี้ยวสำคัญของการดำเนินชีวิตวาสนาที่เกิดจากกลางฝ่ามือคือต้องลงมือทำเส้นสมองของคนมีความมานะอดทนต้องศึกษาเพิ่มเติมในด้านที่ตนเองชอบและมีความชำนาญลายมือที่มีพรสวรรค์ต้องหาความเก่งนั้นให้เจอและนำมาใช้กับชีวิตให้มีความก้าวหน้าให้ได้และการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนก็คือการซื้อหาความรู้ให้กับตัวเองหากชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนี้หากมีโอกาสย้ายที่ทำงานหรือย้ายถิ่นฐานแม้กระทั่งย้ายไปทำงานต่างประเทศหากมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ควรคว้าเอาโอกาสนี้ไว้ถึงแม้มันจะดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เลยแต่โชควาสนาของผู้หญิงที่เกิดปีระกาในปีพ.ศ.นี้กลับมีโชคที่อยู่ไกลบ้านเป็นโชคทางไกลที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณอยู่ด้วยเพราะเป็นโชควาสนาของคนที่ไม่ได้พึ่งพาญาติพี่น้องหรือการอยู่กับพี่น้องไม่มีความก้าวหน้าไปกว่านี้นี่เป็นทางเลือกของคนที่ต้องการความก้าวหน้าและไม่ชอบความจำเจแต่ถึงแม้ว่าคุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบเดิมก็ตามความปลอดภัยในชีวิตของคนวันเสาร์ปีระกานั้นเปรียบได้ดังไก่ที่อยู่ในวัดเพราะมีทั้งความอิสระไม่ต้องระวังภัยเป็นชีวิตที่มีความสุขไปเรื่อยถึงแม้จะไม่รวยก็ไม่มีความยากจนให้เห็นเช่นกันเพียงแต่เราจะต้องขยันทำมาหากินตามหน้าที่ของตัวเองไปและความมั่นคงแบบนี้ก็จะมีไปถึงบั้นปลายของชีวิตก็ยังมีความปลอดภัยอยู่เสมอแต่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากเราต้องการความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อีกก็คือการมีเพศตรงกันข้ามเข้ามาในชีวิตในช่วงอายุ31กับ33ปีของคุณนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับชีวิตของทุกคนหากการมีคู่เลือกได้คู่ดีที่เหมาะสมกันชีวิตจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือการเลือกคบกับเพศตรงกันข้ามที่มีความขยันหมั่นเพียรอดทนเหมือนเรามีความสำคัญมากกว่าเพศชายที่ได้แต่พูดแต่ไม่ลงมือทำและความโชคดีของผู้หญิงที่เกิดปีระกาอีกอย่างก็คือการมีคู่สมพงกันกับเพศชายได้มากหลายปีตั้งแต่ผู้ชายปีฉลูปีขานปีเถาะก็สามารถอยู่ด้วยกันได้จะเป็นคู่ที่มีความสำเร็จผู้ชายปีมะเสงปีมะเมียปีมะแมปีวอกก็เหมาะสมและจะเป็นคู่ที่ช่วยกันสร้างจนมีฐานะมั่นคงไปได้เลยรองลงมาเป็นคนปีชวดปีจอปีกุลก็เป็นคู่ที่มีความสุขและมีความสำเร็จยกเว้นแต่ผู้ชายที่เกิดปีเดียวกันเท่านั้นที่ไม่ค่อยเกื้อหนุนกันเป็นดวงที่จะต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำจึงจะได้เงินมาแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเขาจะต้องเป็นเพศชายที่ยอมรับในความเป็นตัวตนของเราด้วยเพราะผู้หญิงทำงานอาจมีความอ่อนหวานน้อยลงมีภาวะการเป็นผู้นำมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชายยุคนี้จะต้องยอมรับให้ได้และหากเขาไม่ถือสายอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าผู้หญิงก็มีความสามารถทัดเทียมไม่แพ้ชาย
พราะนอกจากเขาจะได้ภรรยาผู้น่ารักแล้วนั้นเขาจะมีชีวิตครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นพร้อมกับฐานะทางการเงินที่มั่นคงมากที่สุดเพราะคุณเป็นสุภาพสตรีที่มีความสามารถครอบครองทรัพย์สินไว้ได้ดีเป็นดวงของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกิจการที่ชาวบ้านเรียกว่าเท่าแก่เนี้ยและการมีคู่ของคุณยังเกี่ยวข้องกับการเดินทางกับการไปต่างประเทศและการติดต่อสื่อสารกันมาจากทางไกลอีกด้วยเพราะการได้คู่เป็นคนต่างชาติของคุณมีความเป็นไปได้สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนต่างชาติที่มีความคล้ายคลึงกันเป็นคนเอเชียในตาสีดำผมสีดำแต่ต่างภาษาและต่างวัฒนธรรมกันก็มีความเป็นไปได้สูงและมองข้ามไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะชาวตะวันตกที่เป็นฝรั่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นลายมือของคุณจึงสามารถสรุปได้ว่าความสำเร็จของชีวิตจะประสบความสำเร็จถึงขั้นสูงสุดเมื่อตัวเองตัดสินใจให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือจากการศึกษาหรือฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือจากพรสวรรค์ที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นนำเอาสิ่งนี้มาใช้กับชีวิตจะมีทั้งการเดินทางไกลที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือทั้งการมีคู่ก็เปลี่ยนแปลงอนาคตทางการงานและความเป็นอยู่ไปได้เลยและเหตุการณ์ทั้งหลายนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 4-5 ปีที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณมีความพร้อมทั้งกำลังกายและสติปัญญาที่เป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะสามารถรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หากวันใดคุณต้องการกำลังใจจงให้กำลังใจกับตัวเองอยู่เสมอเป็นอันดับแรกหากชีวิตไม่มีใครจงอย่าลืมว่าเรามีเงาเป็นเพื่อนที่คอยติดตามตัวเราไปทุกหนทุกแห่งที่มีแสงสว่างการทำตัวให้แข็งแกร่งแบบนี้ไม่ใช่ความหยิ่งยโสแต่ความแข็งแกร่งจะต้องเริ่มจากตัวเองเสียก่อนแล้วการสนับสนุนอื่นๆจากภายนอกก็จะตามมาและทั้งหมดนี้หากคุณยังสงสัยหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดก็สามารถสอบถามกลับมาได้ทุกเมื่อนะครับไม่ต้องเกรงใจพวกเราทีมงานทุกคนจะเฝ้ารอดูความก้าวหน้าของคุณไปจนถึงวันที่คุณประสบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้และจะขอให้พรอันประเสริฐสุดจงบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าคุณจะคิดหรือหวังในสิ่งใดก็ขอให้คุณสมหวังดั่งตั้งใจด้วยเทอญด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม